เด็นของนายกรัฐมนตรีนี่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในอนาคตนะคะเพราะว่าพลังประชารัฐชัดเจนอยู่แล้วว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีเพียงแค่หนึ่งท่านก็คือท่านนี้ทีนี้เองสื่อก็ไปถามท่านบอกว่าท่าทีของบรรดาพรรคการเมืองที่ยังคงยึกยักกันอยู่ณเวลานี้จะเป็นลักษณะการต่อรองไหมส่วนตัวของนายกบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลท่านนายกบอกอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะต้องมีส่วนสำคัญในการร่วมกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็คัดสรรบุคคลที่จะมาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะกติกาทางด้านการเมืองท่านย้ำเลยนะว่านักการเมืองทุกๆคนต้องเคารพกติกาและเคารพกฎหมายค่ะแต่ปฏิเสธที่จะตอบนะคะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีชื่อแล้วก็กลับมาในครม.ชุดใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนดูชื่อของแต่ละพรรคที่เสนอมาเพราะฉะนั้นต้องไปพูดคุยกับบรรดาพรรคร่วมว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่ถ้ามีพรรคใดพรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยจะไปกันได้ยังไงท่านบอกว่านายกคนใหม่ต้องมาร่วมดูด้วยแล้วคนนั้นจะใช่ท่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังแล้วกันตอนที่นายกรัฐมนตรีตอบคำถามค่ะคือมาแล้วก็ต้องดูว่าทำงานได้ไหมเพราะนั้นทำงานใหม่ก็ทุกคนต้องเคารพกติกาซึ่งอะไรการผมก็เคารพกติกาทางการเมืองเขาในการทางการเมืองก็ต้องเคารพกติกาของกฎหมายที่ผมต้องเป็นคนรักษาตรงนี้ไงแม้ก็เสียหายมาก็ผู้รับผิดชอบกับนายกก็โดนด้วยไงใช่ไหมต้องระวังตรงนี้รัฐมนตรีด้วยไงก็ต้องดูเองก็ต้องแต่ละพรรคเขาเสนอมาสิแล้วก็ไปประชุมร่วมกันไปประชุมร่วมกันก็ต้องดูสิใครเป็นนายกก็ต้องดูว่าที่แต่ละพรรคเสนอมาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเข้าใจไหมแล้วทั้งหมดเนี่ยพรรคร่วมเนี่ยเห็นชอบร่วมกันหรือเปล่าไม่ใช่พรรคนี้เห็นด้วยพรรคนี้เห็นชอบตรงนี้พรรคนี้เห็นชอบนี้พรรคนี้แล้วมันจะไปยังไงล่ะถ้าเอาทุกพรรคมารวมกันทั้งหมดเนี่ยมีคณะรัฐมนตรีมากกว่า60คนอีกตอนนี้แล้วเงื่อนไขที่ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่ะถ้าให้แก้ถึงจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐนายกบอกว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่การตั้งเงื่อนไขกับการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่ต้องดำเนินการต่อไปเพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายกันบ้างก็ต้องไปว่ากันเรื่องนี้คือต้องแยกออกเป็นคนละประเด็นกับการมาร่วมรัฐบาลอย่าลืมว่าประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอทุกคนต้องปรับตัวบ้างดูท่าทีของนายกค่ะรัฐบาลหน้าหน้าที่ต้องดำเนินการต่อไปเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายที่จ้ะของสภาของอะไรไปว่ากันตรงโน้นนะมาต่อรองกับผมได้ไงผมว่ามันต้องแยกแยะนะจะร่วมไม่ร่วมอะไรต่างเพราะเราต้องทำให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อย รัฐบาลมีเสถียรภาพพอสมควรเพราะว่าประเทศชาติมาก่อนเสมอต้องแยกแยะและให้ประเทศชาติมาก่อนเสมอนะคะส่วนวันนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธกระแสข่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตย7พรรคจะเสนอชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจาก7พรรคโดยบอกว่าการพูดคุยเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปและหากดูข้อกฎหมายก็มีเพียงพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่จะสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าจะต้องเป็นพรรคที่มีส.ส.เกิน25คนไงคะส่วนการเสนอชื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาข้อกฎหมายแต่ว่าเรื่องคุณสมบัติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าคุณธนาธรก็ยังคงเป็นส.ส.อยู่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยังให้คำตอบไม่ได้ต้องหารือร่วมกับ7พรรคก่อนเดี๋ยวไปดูโผโควต้ารัฐมนตรีตามที่สื่อคาดการณ์กันหน่อยคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการประเมินนะคะว่าการจับขั้วจะตั้งรัฐบาลครั้งนี้ค่ะอาจจะออกมาเป็นโฉมหน้าแบบนี้หรือเปล่าสำหรับพลังประชารัฐจะได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทยค่ะอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมคะจะได้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนี่เท่ากับว่าทั้งเจ้ากระทรวงและรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอยู่ที่ภูมิใจไทยนะคะถ้าเป็นแบบนี้จริงและจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนประชาธิปัตย์ถ้าเป็นไปตามสินสอดที่นำไปสู่ขอเมื่อวานนี้ก็อาจจะได้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นกันอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะและในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งล่าสุดเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งมาร่วมรายการเจาะลึกข่าวร้อนกับคุณชนินันท์ปุณณนิธิค่ะท่านเปิดเผยออกมาบอกว่าล่าสุดเนี่ยพลังประชารัฐค่ะจบดีลกับประชาธิปัตย์แล้วโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาธิปัตย์ไปพลังประชารัฐยอมยกให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคของประชาธิปัตย์ที่ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เมื่อรืนนี้เลยหรือไม่เดี๋ยวรอติดตามกันคุณผู้ชมค่ะ